ินทั้งหมู่บ้านแล้วมั้งเขาจะกินเท่าไหร่ก็ให้เขากินไปฉันเผ็ดจนหูดับไปหมดแล้วอ่ะพริกบ้าพริกบออะไรก็ไม่รู้โคตรเผ็ดเจ็บท้องรอแล้วอ่ะไม่ต้องถอนบุฟเฟ่เนี่ยต้องจัดหนักจัดเต็มมันถึงจะคุ้มหม้อเดียวเนี่ยไม่พอต้องเบิ้ลโอ๊ยชิบอ่ะเนคุณมองอะไรอ่ะมากินบุฟเฟ่ก็ตักสิยืนมองอยู่ได้อย่าบอกนะว่าคุณเนี่ยยืนเคารพธงชาติไม่ใช่เวลาคุณมาตักเชิญคุณก่อนเลยครับเอาเยอะๆฟังนะโอ๊ยไอ้นี่ครีมนี่ก็เล็กเหลือเกินไม่ทันใส่เอาซะเลยใช้มือนี่แหละพ่อแม่ให้มาต้องใช้คุ้มเอาคุณมองอีกแล้วอะไรของคุณเนี่ยมือฉันเนี่ยสะอาดอยู่แล้วคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะโอ๊ยอ๋อคุณมาดิฉันช่วยอ่ะเอาไปไม่เอาดีกว่าครับเอาคุณมากินบุฟเฟ่เนี่ยไม่กินลูกชิ้นได้ไงมันต้องกินทุกอย่างมันถึงจะคุ้มอ่ะเอาไปอ่ะกินเลยคุณกินเถอะครับคือผมไม่กินลูกชิ้นครับไม่กินก็ไม่กินคนอุตส่าห์หวังดีนะเนี่ยเฮ้ยทันใจเลยรอทั้งทางนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยเลือดปลายปีกเฮ้ยมันต้องจัดหนักจัดเต็มไม่ต้องมองคุณตักๆไปเถอะจ่ายเงินไปแล้วอีกอย่างนึงนะคุณนี่วันหลังนะคุณพกกระมังไปเลยหม้อไวเดียแบบนี้มันไม่คุ้มเข้าใจไหมไอ้หน้าจืดฉันเอาหมี่ขาวลวกเยอะๆนะเอาเต็มหม้อไปเลยครับโอ้ตักเยอะขนาดนี้กินทั้งหมู่บ้านแล้วมั้งคนดีที่ไหนเขาทำกันแบบนี้โอ้ยชักช้าจังเลยมาฉันทำเองไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทำให้โอ้ยไม่ต้องไม่ต้องฉันลวกเองได้นะโอ้ยครับครับนี่แค่พูดเนี่ยก็ชักช้าละถ้าให้ทำนะเต่าเรียกพี่แน่เลยโอ้ยใส่เยอะๆชอบกินคุณครับค่อยค่อยลวกก็ได้เดี๋ยวกินไม่หมดโอ้ยรู้จะเยี่ยวเหนียวหมดเลยอะไรเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ขายนี่อย่างงกเขาจะกินเท่าไหร่ก็ให้เขากินไปเข้าใจไหมเอาไม่ต้องพูดพอแล้วบุฟเฟ่ฉันทำเองกินเองได้จบเนาะครับเหนื่อยอ่ะถือมองอีกแล้วไอ้ยางมองอยู่ได้ฉันบอกแล้วไงบุฟเฟ่กินหรือนอนกินนั่งกินเนี่ยก็เรื่องของฉันเข้าใจไหมครับเหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผงนัวอยู่ไหนผงนัวใช่ผงนัวอยู่ไหนอ๋ออาอิโนโมโตะนี่ผงอร่อยผงวิเศษล่ะโอ้ยนี่ผงชูรสรู้จักไหมผงชูรสอ่ะอ๋อนี่ไงครับเอามานี่มันต้องนี่ใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายใส่เรื่อยหลายแซ่บเรื่อยพอแล้วใส่เยอะขนาดนี้เดี๋ยวผมก็ล่วงหรอกโอ้ยก็นึกว่าจะไม่มาห้ามซะละอ๋อเอาไปร้อนโอ้ยถ้าร้อนก็ไปวางที่โต๊ะสิแกฉันก็นึกว่าแกจะใส่เพิ่มไงคนอุตส่าห์หวังดีโอ้ยอึนเหลือเกินนี่ดาเขาบอกกันว่าพริกแดงๆแบบเนี้ยปรุงก๋วยเตี๋ยวแล้วอร่อยโอ้ยไม่ค่อยสะใจเด็กโอ้ลิฟพอเถอะฉันว่าแกใส่พริกเยอะเกินไปแล้วนะฉันกินเผ็ดไม่ได้โอ้ยดาแค่นี้เนี่ยไม่เผ็ดหรอกนี่เนี่ยมันแค่ระดับอนุบาลเบสิกนะแกอะช่วยฉันปรุงเลยพูดเยอะอยู่ได้ก็ได้พ่อค้าขอน้ำ
ำซุปเลยสิฉันลืมตักน้ำซุปมาครับ1 2ก็พอแล้วมั้ง2ใส่เองนี่แล้วกันด่าแกทำอะไรของแกเนี่ยบุ้งนี่แล้วช้อนสองช้อนแบบนี้จะอร่อยได้ไงล่ะมาเดี๋ยวฉันสอนแกเองโอ้ยลิวคุณครับน้ำซุปได้แล้วครับเออวางตรงนั้นแหละน้ำเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวใส่เยอะคุณใส่พริกเยอะขนาดนั้นจะกินได้เหรอแค่นี้เองชิวชิวนะพวกฉันเนี่ยกระเพาะเหล็กนะโอ้ยลิวพอได้แล้วกินเทเยอะขนาดนี้เนี่ยโรคไตถามหากันพอดีฉันยังใช้ชีวิตไม่คุ้มเลยนะเออก็ได้ไม่ปรุงแล้วก็ได้งั้นกินเดี๋ยวปุ้ยอร่อยแน่ๆเลยงั้นนี้อืออร่อยโอ้ขับเล่นก็เผ็ดแล้วว่ะเอากิน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 เนี่ยมองอยู่นั่นแหละถ้ามองขนาดเนี้ยมามานั่งกินด้วยกันเลยไม่ครับแค่เห็นก็เจ็บท้องรอแล้วไม่เสียหรอกน้องเนี่ยแค่นิดหน่อยเองนี่ยังกินไม่คุ้มเดี๋ยวจะไปเติมอยู่นะเนี่ยบอกให้ลิวฉันว่าเรากินพวกนี้ให้หมดก่อนนะแบบนี้เนี่ยฉันเผ็ดไม่ไหวแล้วจริงๆพ่อครับขอน้ำเย็นๆแก้วนึงค่ะได้ครับเผ็ดแบบนั้นน่ะจะกินไหวหรอไม่ต้องห่วงยังไงก็ไหวแต่ว่าฉันไม่ไหวแล้วนะตอนนี้เนี่ยฉันเผ็ดจนหูดับไปหมดแล้วอ่ะเผ็ดถ้าเผ็ดนะงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนี่จุ่มๆแบบนี้แค่เนี้ยก็ไม่เผ็ดแล้วลิวแกทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวก็โดนพ่อค้าด่าหรอกก็มันเผ็ดนี่นะให้ทำไงอ่ะพริกบ้าพริกบออะไรก็ไม่รู้โคตรเผ็ดคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าเอาลูกชิ้นมาล้างน้ำในแก้วแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณลูกค้าไม่เห็นเหรอว่ามันเปื้อนแล้วก็สกปรกมาแล้วเนี่ยเห็นแต่ฉันสะดวกแบบเนี้ยเฮ้ยอยู่ก่อนนะทำไมถึงไม่ติดอ่างอ่ะเฮ้ยเรื่องมากงั้นฉันไม่กินละป้าดากระเพาะป้าฉันก็อิ่มไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ได้นะครับถ้ากินไม่หมดงั้นผมปรับนะครับค่าปรับอะไรบุฟเฟ่ที่ไหนเขาปรับกันฮะก็ที่นี่ไงครับนั่นกินไม่หมดปรับคิดละ50บาทฮะ50เลยเหรอวะดูใจเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวฉันกับเพื่อนเนี่ยจะกินให้หมดเลยค่ะนะคะคุณคะมานั่งกินด้วยกันนะคะเดี๋ยวฉันกับเพื่อนเนี่ยเลี้ยงเองค่ะไม่ดีกว่าครับผมไม่ชอบกินเผ็ดคุณคะมานั่งกินด้วยกันไหมคะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองอ๋อไม่เดี๋ยวครับผมมีเงินผมซื้อกินเองได้คุณช่วยหน่อยนะฉันให้กินฟรีเลยมาเอาเพื่อนมาตักเลยนะไม่ครับถ้างั้นผมขอคิดเงินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะช่วยกันกินให้หมดเลยเนาะกินโอ้ยเผ็ดโอ้ยเผ็ดไม่ไหวแล้วแกโอ้ยหมดสักทีน้องขอน้ำเย็นๆแก้วสิไม่ครับน้ำหมดแล้วครับฮะน้ำหมดเลยตอนนี้โอ้ยด่าโคตรเมน่ะแล้วกลับมาด้วยแกก็ไม่เบาเลยนะห้องน้ำโอ้ยคุณลูกค้าครับห้องน้ำมีห้องเดียวนะครับอย่าแย่งกันเข้าล่ะ